รองเท้าพูม่า2คู่นี้ต่างกันยังไงแล้วซื้อคู่ไหนดีคลิปนี้พามารีวิวให้ฟังค่ะก่อนไปดูฝากกดติดตามเพลด้วยนะคะทั้ง2คู่นะคะเป็นรุ่นเมสเหมือนกันค่ะภาพรวมก็เลยดูคล้ายกันมากๆคู่แรกนะคะคือพูม่าเมสแตกส่วนคู่ที่2อันนี้ก็คือพูม่าเมสคราชค่ะเรามาดูที่ซิลูเอทหรือว่าทรงรวมๆของรองเท้ากันก่อนนะคะตัวพูม่าเมสแตกเนี่ยค่ะตัวทรงของเขาเนี่ยจะมีดีไซน์ที่ดูโฉบเฉี่ยวกว่าทรงรองเท้าก็จะดูยาวกว่านะคะในขณะที่พูม่าเมสคราชเนี่ยทรงของเขาจะเป็นทรงตัดตรงค่ะเวลาที่ใส่ออกมานะคะก็จะดูเป็นทรงอ้วนๆป้อมๆน่ารักมาดูดีไซน์กันบ้างนะคะ Puma Mestack เนี่ยจะเน้นเป็นความเรียบแต่มีดีเทลค่ะไม่เน้นใช้สีเยอะนะคะเน้นคุมโทนสีแล้วก็ใช้วัสดุสร้างดีเทลค่ะส่วน Puma Mestcrash นะคะก็จะเน้นสีสันมากกว่าเน้นลูกเล่นน่ารักน่ารักมากกว่าอย่างดีเทลของเขาเนี่ยก็จะเป็น Glitch Aesthetic นะคะที่เป็นสีพาสเทลน่ารักมากๆเลยในส่วนของการเอามาแมทใส่กับเสื้อผ้าต่างๆนะคะส่วนตัวเธอรู้สึกว่าทั้ง2คู่เนี่ยเขาสามารถใส่แทนกันได้เลยค่ะมันต่างกันที่เซนส์ของดีเทลนิดเดียวจริงๆนะคะถ้าใครที่ชอบให้ลุคดูมินิมอลดูคุมโทนสีนะคะไม่เน้นสีเยอะดูมีความฉบเฉี่ยวเท่ๆเบาๆนะคะ Puma Mestack น่าจะถูกใจแล้วก็ได้หยิบใส่บ่อยๆแน่นอนส่วนใครที่ชอบให้ชุดมีดีเทลยุบยิบเล็กๆน่ารักน่ารักแบบที่พอมีสีสันไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ก็ยังใส่ง่ายอยู่แล้วก็ชอบลุคที่ดูน่ารักน่ารักนะคะแพลวเชียร์ให้ไปทาง Mestcrash เลยค่ะสำหรับคู่นี้ไม่ต้องกลัวว่าจะแมทชุดยากนะคะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยเขายังเป็นรองเท้าสีขาวอยู่ค่ะยิ่งถ้าใครชอบใส่ชุดโทนสีพาสเทลนะคะคู่นี้จะยิ่งทำให้ลุคดูน่ารักขึ้นไปอีกใครไม่แน่ใจแนะนำให้ไปดูที่หน้าร้านเลยค่ะคลิปหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย